่าวแรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนค่ะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายเศรษฐาทวีสินนะคะได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจังทั้งนี้ในระบบและหนี้นอกระบบและประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชนเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมชัดเจนในหลายส่วนแล้วล่าสุดค่ะในส่วนของการแก้หนี้นอกระบบนะคะมีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยค่ะระบุว่าการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566จนถึงวันที่21ธันวาคม2566นะคะมีข้อมูลหนี้รวมทั้งหมด 6,576.77 ล้านบาทประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 15,482 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์จำนวน 92,235 รายและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจำนวน 13,247 รายรวมจำนวนหนี้เจ้าหนี้อยู่ที่ 76,223 รายค่ะสำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วนะครับ 1,294 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จครับ224รายมูลหนี้ลดลงอยู่ที่ 89.503 ล้านบาทซึ่งมีจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดนั่นก็คือจังหวัดนครสวรรค์ในพื้นที่ของเรานะครับโดยมีลูกหนี้นะที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยอยู่ที่185รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ16รายครับมูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลงมากถึง 13.824 ล้านนะครับทั้งนี้เองเนี่ยกระทรวงมหาดไทยครับยังคงเปิดรับในการลงทะเบียนของประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบทั้งทางออนไลน์นะครับหรือว่าที่เข้ามา walk in ณที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมเบอร์โทรศัพท์นะครับ1567ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะสามารถแจ้งไปได้นะครับที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนนั้นลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนไปถึงวันที่31มีนาคมปีหน้านะครับ2567ครับ